ห้อยแด่มิสหายยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ปริศนาล่าสมบัติ Treasure Hunter นะครับวันนี้เราอยู่กันในตอนที่28ใช้คำนี้กัน EP ที่28นะฮะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้บอกไปแล้วเนาะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปริศนาสุดท้ายแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันก็พอดีว่าเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าเรามาทำอะไรกันแต่ที่แน่ปริศนาล่าสมบัติสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับผมตอนนี้คุณยังมีเวลาอยู่นะครับผมเพราะว่าปริศนาล่าสมบัติเป็นเกมไขปริศนาให้เพื่อนๆได้มาช่วงชิงเงินรางวัลกันรวมในแต่ละตอนเนี่ย100บาทยกเว้นสัปดาห์ล่าสุดแจกถึง 1,000 บาทเลยแน่นะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ดีๆแบบนี้นะครับผมซึ่งสัปดาห์เนี้ยกับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมตอนนี้วางแผนไว้แล้วว่าปริศนาล่าสมบัติเราจะลงวันเสาร์หน้าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่น1นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ปริศนาล่าสมบัตินะครับผมเราแบ่งวันเนี้ยเหลือแค่3ช่วงจากปกติ4ช่วงนะปกติเราจะมีช่วงความลับไม่ใช่ความลับดิค้นพบขุมสมบัติแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ที่เกาะของเราแล้วเราไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับผมดังนั้นตัดช่วงค้นพบขุมสมบัติออกเหลือ3ช่วงความลับขุมสมบัติไขปริศนาขุมสมบัติแล้วก็รวมยอดนักล่าสมบัตินะครับเริ่มต้นจากช่วงแรกความลับขุมสมบัติความลับขุมสมบัติในครั้งที่แล้วนะครับผมเราอยู่กันในปริศนาที่ชื่อว่าสุดยอดเกาะมหาสมบัตินะฮะสุดยอดเกาะมหาสมบัติเป็นปริศนาที่เราจะมีการแจกเงินรางวัลแปลกกว่าสัปดาห์อื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันคือในขุมสมบัติของสุดยอดเกาะมหาสมบัติเนี่ยก็คือเกาะที่เราอยู่นี่แหละเราแบ่งออกเป็น2ช่วง2ส่วนเลยนะ2ปริศนาอันแรกครับผมมูลค่าขุมสมบัติจะถูกแบ่งออกเป็น3ปริศนาคือปริศนาเกาะนี้คือถิ่นเรากรงของนกแก้วแล้วก็เงาปริศนา3ปริศนาด้วยกันปริศนาแรกครับผมเกาะนี้คือถิ่นเราอันนี้นะครับผมให้ข้อมูลมาว่าเราจะต้องทำการตั้งชื่อเกาะแห่งเนี้ยที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยโดยที่ให้ตั้งให้สัมพันธ์กับชื่อเกาะทั้ง25เกาะหน้านี้ ซึ่ง25ตอนตอนนั้นเนี่ยเราก็มี25เกาะใช่ไหมแล้วก็ผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามีอยู่2เกาะที่ชื่อไม่ตรงเงื่อนไขนะฮะก็คือตามที่เห็นนี่เลยนี่นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะบอกความสัมพันธ์แปลกๆตรงนี้กันชื่อเกาะทั้งหมดนะครับผมความสัมพันธ์อยู่ที่ตัวอักษรตัวที่1ของแต่ละชื่อเกาะอันนี้คือคำใบ้นะเป็นคำใบ้เพราะว่ามันเป็นความลับไงเราจะมาบอกความลับกันเกาะนี้คือถิ่นเราปริศนานี้ในการตั้งชื่อให้ดูความสัมพันธ์ที่ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละเกาะที่เนี้ยมันมีเกาะที่ชื่อผิดตามเงื่อนไขผิดไปตรงเงื่อนไขอ่ะ2เกาะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าถ้าชื่อเกาะมันถูกต้องมันจะเป็นชื่อว่าอะไรซึ่งสายฝนกับทีน่าที่เป็นสีขาวๆเนี่ยชื่อเกาะที่ถูกต้องถ้าหากว่าเราตั้งตามเงื่อนไขมันจะเป็น2ชื่อนี้ชื่อว่าต้นนินกับอุราไนอันนี้คือ2ชื่อที่มันถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับผมเกาะที่1 Ender Ender เกาะ2 B1 เกาะ3 Conro Demip Electro Monocle Fimutic Gusitai Poemอิโซระจูโบคิมโบลอนโบโมโบนามูเอลโอเลพอดฟีนอลคิวควาบีมิกอนไซกอนต้นนินต้นนินอูราไนเวนิมวีโนโซโซนอนแล้วก็อิราเซลคำถามก็คือเกาะที่26ของเราจะชื่อว่าอะไรดีซึ่งเอาจริงๆนะมีเพื่อนของเราได้ตอบกันมาบางส่วนแล้วด้วยมีงวดนี้ถือว่าแปลกมากเลยปกติเราจะมีไม่ได้ตอบมาอยู่แค่คนเดียวก็คือคุณเทสใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้เรามีเพื่อนที่ตอบมาแล้ว2คนนะที่ผมลองเช็คดูในณวันที่ผมอัดวิดีโอก็คือเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้วันเสาร์เนาะผมอัดคลิปเมื่อวานวันศุกร์เรามีเพื่อนตอบมาแล้ว2คนด้วยกันเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครตอบเพิ่มอีกหรือเปล่าและเงินรางวัลที่เราจะแจกเนี่ยจะไปยังไงกันจบปริศนาแรกนะฮะปริศนาที่2ครับผมกรงของนกแก้วปริศนานี้เรามีกรงนกแก้วอยู่4เรามีกรงอยู่4กรงซึ่งมีกรงของนกแก้วอยู่กรงเดียวเงื่อนไขของกรงนกแก้วก็คือถ้าหากว่าเราหมุนตัวฟันเฟืองที่ผมชี้เอาไว้อ่ะ4อันเนี้ยในทางเดียวกันกรงที่แตกต่างจากเพื่อนจะเปิดออกเพียงกรงเดียวส่วนของเพื่อนจะถูกปิดคำถาม2ข้อครับผมคำถามแรกกรงไหนเป็นกรงของนกแก้วคำถามที่2เราจะต้องหมุนไอ้ฟันเฟืองเนี่ยไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะฮะเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างเดี๋ยวก่อนยกตัวอย่างเดี๋ยวผมให้ดูรูปแบบนี้ก่อนก็คื
ในปริศนาเนี้ยจะมีรูปแบบฟันเฟืองอยู่3แบบแบบแรกเฟืองที่ติดกันเฟืองที่ติดกันจะหมุนตรงข้ามเสมอก็คือถ้าเผื่ออันนึงตามเข็มอีกอันนึงจะทวนเข็มเฟืองสายพานทั้ง2อันที่เชื่อมด้วยเฟืองสายพานจะหมุนทางเดียวกันเสมอและคานเมื่อฝั่งนึงขึ้นหรือลงอีกฝั่งนึงจะไปในทิศทางตรงกันข้ามประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างละกันสมมติว่าถ้าตัวฟันเฟืองในกรง A นะผมหมุนแบบนี้อ่ะหมุนทวนเข็มอันถัดไปนะครับผมมันเป็นฟันเฟืองที่ติดกันใช่ไหมมันก็จะหมุนตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มและอันต่อมาก็จะตามเข็มต่อมาครับผมมันเชื่อมด้วยสายพานก็จะทางเดียวกันก็จะเป็นตามเข็มด้านบนก็ตามเข็มแล้วก็ตามเข็มและสุดท้ายกรง A ก็จะปิดลงตามฟันเฟืองที่หมุนเลยนั่นเองนะทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องลองหมุนนะครับผมว่ากรงที่เหลือเนี่ยถ้าหมุนในรูปแบบเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามอาทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยมันจะทำให้แต่ละกรงลงหรือแต่ละกรงขึ้นถ้าเราสามารถหาคำตอบตรงนี้ได้ทั้งหมดเราก็จะรู้แล้วว่ากรงไหนคือกรงของนกแก้วและเราต้องหมุนในทิศทางใดนะครับผมอันนี้คือปริศนาที่2ปริศนาที่3อันนี้ง่ายมากเลยเงาปริศนาคือแต่ละเงาอ่ะเอาจริงๆก็คือเราแค่บอกว่าแต่ละเงาคือเงาของอะไรเพราะว่าเราเดินไปเห็นเงาอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าคือเงาอะไรไงนี่คือปริศนานะฮะคำใบเดี๋ยวเราจะบอกคำใบกันเงาแรกนะครับผม2นิ้วแบ่งกระดาษมันคืออะไรไม่รู้นะเงาที่2ครับผมลอยบนหัวรถกลัวนัดและเงาที่3นะครับผมใช้กันตาย3ปริศนา3คำใบแต่ละอันคืออะไรตอบให้ถูกก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่ง3ปริศนาเนี่ยจะทำให้เรามีมูลค่าของขุมสมบัตินะครับผมจากที่ปกติเราจะมีแต้มอยู่คูณ1เริ่มต้นถ้าตอบถูกได้ทั้งหมดนะจากคูณ1จะเป็นคูณ10เป็นคะแนนที่จะทำให้ได้คะแนนเยอะเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เรากลับไปยังอาณาเขตขุมสมบัตินะครับผมอาณาเขตขุมสมบัตินะครับผมเรามีอาณาเขตอยู่ทั้งหมด100ช่องตั้งแต่เลข51จนถึง150เป้าหมายก็คือเราจะต้องบอกวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในชุดเลขที่กำหนดเอาไว้ให้โดยการใช้เครื่องหมายตามนี้ผมบวกลบคูณหารยกกำลังถอดรากสแควร์รูทนะครับผมหรือแฟกทอเรียลเพื่อเอามาดำเนินการให้ได้เลขพื้นที่ซึ่งเมื่อเราคำนวณได้พื้นที่เท่าไหร่ก็ตามเราจะได้อาณาเขตในอาณาเขตนั้นไปเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อยอย่างเช่นสมมติว่าผมได้อาณาเขตเลข51ผมจะได้รับ3แต้มได้อาณาเขตเลข52ผมจะได้รับ6แต้มอาณาเขตหมายเลข53ได้รับ4แต้มอะไรอย่างเงี้ยอาณาเขต84ก็ได้1แต้มนะฮะแล้วก็จะทำการลบอาณาเขตทั้งหมดที่เราสามารถหาได้นะครับผมคือถ้าหากว่าเราหาเจอแต่ละโซนเป็นครั้งแรกเราจะได้คะแนนตามอาณาเขตถ้าหาเจอซ้ำจะได้1คะแนนต่อ1คำตอบที่ซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าแบบว่าครั้งแรกอันได้62ครั้งแรกก็ได้6แต้มปรากฏว่าได้อีกคำตอบนึงที่62เหมือนกันอันนี้จะเหลือแต้มเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะรวมแต้มกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีวิธีช่วยให้หาคำตอบได้มากขึ้นนะครับผมเป็นวิธีการลับๆนะครับผมเพราะเราต้องการกวาดให้ได้คำตอบให้ได้พื้นที่ที่สุดถูกต้องมั้ยดังนั้นเราจะทำยังไงถึงจะกวาดคำตอบได้ไวขึ้นวิธีการนะครับผมก็คือจากเลข5ตัวเนี่ยเราหยิบมาบางตัวก่อนตั้งต้นเอาไว้ให้มันอยู่ในเขตใกล้ๆเคียงยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนอ่ะสมมติว่าเราต้องการเลข51ถึง150จากเลขชุดนี้เนาะเราก็ต้องพยายามใช้เลข2ถึง3ตัวนะครับผมเพื่อทำให้อยู่ในช่วงเนี้ยให้ได้นะครับผมแล้วก็เอาเลขที่เหลือมาดำเนินการต่อนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเอาเลข 7x7 ได้49อ่ะตอนเนี้ยเราใช้เลข7 2ตัวไปแล้วเราเหลือ2 3 6เพิ่มมาอีกนิดนึงก็จะได้51ถึงบางส่วนบางช่วงไปแล้วอ่ะดังนั้นผมก็สมมติ7 คูณ 7ใช่ไหมได้49บวกไปเลยครับผมบวก6บวก3บวก2ได้60ซึ่งอาณาเขตเลข60มีค่า1แต้มก็ได้1แต้มไปก่อนผมเปลี่ยนจากบวกเป็นลบสิ7 คูณ 7บวก6บวก3ลบ2เหลือ56ได้1แต้มอะไรเงี้ยกวาดไปอีกครับผมเปลี่ยนจากบวก3ลบ2เป็นลบ3บวก2ได้54ก็ได้2แต้มหรือ7คูณ7บวก6บวกด้วย3คูณ2ซึ่งมีค่า61ซึ่งอาณาเขต61มี8แต้มเนี่ยแค่เปลี่ยนเครื่องหมายนิดๆหน่อยๆเองผมได้แล้ว12แต้มแล้วเราจะเอาแต้มตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นอันนี้เอาเลขแบบสูงๆเลยนะเพราะว่าเลขสูงๆคะแนนจะเยอะ2ยกกำลัง7ครับผม2ยกกำลัง7คือ2คูณกัน7ตัวได้128เราบวกลบจากเลข3 6 7ที่เหลือนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถแบบทำคะแนนได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหกวาดเพียบหรืออีกสักตัวนึงนะฮะ6 6 7 13 13ยกกำลัง269ซึ่ง169เนี่ย
มันจะเหลือเลข2ตัวอ่ะมันมีเลขตัวนึงเลข148คะแนนสูงมาก30แต้มซึ่งตอนเนี้ยเราได้169มาแล้วเราเหลือเลข3กับ7ที่เราควรจะทำอะไรกับมันดีนะจาก106ก็ถึงจะกลายเป็น148อันนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาวิธีการดูเอานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าทำตรงเนี้ยได้30แต้มไปสะสมก่อนเลยแล้วยิ่งถ้าคะแนนมูลค่าคุมสมบัติมีเยอะอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขในการคำนวณตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูวิธีการคิดคะแนนของเราในปริศนาสุดยอดเกาะมหาสมบัตินะครับผมก็คือเราจะเอามูลค่าคุมสมบัติกับอาณาเขตที่เราสะสมได้เนี่ยมาคูณกันนะฮะคูณกันของแต่ละคนนะครับผมได้เท่าไหร่ก็ตามเราจะคะแนนของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนจาก 1,000 บาทให้สมมติเรามีนาย A B C D E ได้คะแนนตามนี้เลยทั้งหมดรวมกันได้945คะแนนเราจะคิดเป็นมูลค่า 1,000 บาทแล้วเราก็จะหาว่า1แต้มอ่ะมีค่าเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาคะแนนสัดส่วนตรงเนี้ยไปให้ทุกคนคูณเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นเงินรางวัลของแต่ละคนอย่างนาย A ก็จะได้111บาทนาย B 166นาย C 35นาย D 529แล้วก็นาย E 81บาทอะไรอย่างงี้เนี่ยถ้าเผื่อเราทำแบบนี้ครับผมก็จะได้รู้ว่าแบบเราน่าจะได้เงินรางวัลประมาณไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีคนแบ่งน้อยแต่ละคนก็จะได้เงินเยอะนะครับผมแต่ถ้าว่ามีใครเข้ามาแบ่งเพิ่มก็นั่นแหละก็ไปลองกันว่าจะได้เงินรางวัลคนละเท่าไหร่นะครับผมโอเคหมดเขตในการตอบปริศนานะครับผมวันพุธหน้า12เมษายน2566เวลา18นาฬิกานะครับผมโอเคทีนี้เรายังเหลืออีกช่วงนึงก็คือไขปริศนาและรวมยอดนักล่าสมบัติซึ่งเราจะมาเฉลยปริศนานี้ครับผมปริศนาอักษรสลับร่างในครั้งที่แล้วนะครับผมเราได้ทำการแปลงอักษรบางส่วนไปได้แบบนี้นะฮะตัวที่เป็นสีแดงเป็นสีเขียวบางส่วนนั่นคือตัวอักษรที่ถูกต้องแล้วทีนี้ตัวอักษรตัวที่เหลือวันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยคือคำว่าอะไรผมขอจัดเรียงใหม่นิดนึงเริ่มต้นจากผมจะบอกก่อนว่าตัวอักษรสีแดงแต่ละตัวเนี่ยมันต้องแทนด้วยตัวอักษรอะไรถึงจะถูกต้องซึ่งผมไล่เลยละกันนี่บอมม้าเป็นกอไก่ลอลี่เป็นขอไข่นอนหนูเป็นขอขวดแล้วก็ไล่ไปตามที่เห็นนะฮะบางตัวเราเคยบอกไปแล้วเราจะไม่ทวนซ้ำนะประมาณนี้24ตัวที่เหลืออยู่ดังนั้นในคำแรกนะครับผมถ้าหากว่าเราแปลงอย่างถูกต้องมันจะได้เป็นคำนี้อุปกรณ์สำหรับการป้องกันการกระแทกที่ศีรษะมักใช้ในงานที่มีความอันตรายหรือเกี่ยวกับการก่อสร้างอันนี้คือข้อแรกนะครับผมข้อที่2ไปกันอย่างรวดเร็วผลไม้สีเหลืองรสหวานมีเมล็ดขนาดเล็กอยู่ภายในผลและมันเป็นของโปรดของลิงด้วยโอ้โหใครก็รู้อันที่3นะครับผมศิลปะทั้งหลายมักจะมาลงที่สิ่งนี้มันมักถูกขีดเขียนจากทั้งดินสอสีไม้สีน้ำหรืออุปกรณ์ด้านศิลปะทั้งหลายและคำสุดท้ายเมื่อคุณอยู่ในที่มืดสิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณมากพูดแค่นี้คุณคงรู้แล้วล่ะครบแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาคืนคำอีกทีนึงและนี่คือเฉลยของทั้ง4คำนะครับผมคำแรกแน่นอนหมวกกันน็อกการกระแทกที่ศีรษะใช้ในงานที่อันตรายนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นงานก่อสร้างเขาก็จะใส่หมวกกันน็อกกันเอาไว้ด้วยคำที่สองผลไม้สีเหลืองรสหวานอะไรไม่ได้นอกจากกล้วยแล้วแหละมะเฟืองเหรอมะเฟืองไม่มีในตัวเลือกนะฮะนั่นก็ไม่ได้อันที่สามครับผมศิลปะทั้งหลายจะมาลงที่นี่ความจริงก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าในปริศนาเนี้ยมีแค่กระดาษวาดกระดานวาดรูปนะฮะที่ใช้กันได้และสุดท้ายครับผมเมื่อคุณอยู่ในที่มืดสิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณนั่นก็คือไฟฉายนั่นเองนะฮะซึ่งปริศนานี้นะครับผมมีคนตอบด้วยเอ้ยเอาว่ะและคนนั้นนะครับผมเป็นบุคคลใหม่นะฮะบุคคลนี้ใช้นามนะครับผมว่า YK รับไป4แต้มเต็มๆคือตอบถูกหมดเลยนะฮะซึ่งผมก็ได้ลองสอบถามไปดูแหละก็บอกมาว่าได้เพราะว่าตัวคำใบ้นะครับผมพอมีคำใบ้แปลงมาบางส่วนปุ๊บก็แปลออกเลยนะครับผมภาคภูมิใจมากดังนั้นตอบถูกคนเดียวนะครับผมอันดับ1ไม่มีอะไรมาก4คะแนนเต็มรับไปเลย100บาทเก็บไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มตัวนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้บอกเอาไว้ก็คือถ้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ท้ายเนาะเดี๋ยวผมก็จะให้คนที่มีบัญชีค้างอ่ะเดี๋ยวผมจะแจ้งว่ามีใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้ถ้าเผื่อใครที่ผมไม่สามารถแบบหาทางโอนเงินให้ได้ผมจะขอข้อมูลเพื่อจะได้โอนเงินที่เป็นเศษทั้งหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะมีเศษกี่บาทก็ตามผมจะโอนก้อนสุดท้ายเนี่ยให้แต่ละคนที่ยังมีบัญชีค้างอยู่โอเคไหมเพื่อเป็นการเคลียร์และปิดซีรีส์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรอกันในซีซั่นหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้นะครับผมกับตาบิโน่อยากจะบอกว่าทุกความลำบากคือความท้าทายนะครับเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปลาก่อนสหาย